สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์โอ้ได้ในรายการสำนักอาจารย์โอ้พยากรณ์นะคะวันนี้ค่ะเราจะมาพูดถึงคนเกิดวันอังคารนะคะว่าใครใน7วันนะมีแนวโน้มแฟนจะมีกิ๊กบ้างนะคะขอฝากผลงานของอาจารย์โอ้หน่อยนะคะติดต่อมาได้ทางช่องทางนี้นะคะ Facebook ค่ะอาจารย์โอ้สิริกรอภิรัตน์ค่ะ0879184563ค่ะID line O สิริ15ค่ะ O H S I R I 15นะคะสำหรับคนที่อยากติดตามนะคะดูดวงของเรานะคะหรือทำพิธีกรรมต่างๆนะคะเชิญได้นะคะอาจารย์ท็อปนะคะ Facebook ค่ะอาจารย์ท็อปยานทิพย์ค่ะเบอร์โทรศัพท์0849266658นะคะ ID line อาจารย์ท็อปค่ะ A J T O P 15ค่ะนะคะแล้วเราจะมาถึงของคนเกิดวันอังคารนะคะว่าคนเกิดวันอังคารนะคะมีแนวโน้มที่แฟนจะเป็นมีกิ๊กหรือไม่นะคะใบแรกค่ะ Wheel of Fortune นะคะและใบที่2นะคะ9ดาบค่ะใบที่3นะคะ10เหรียญนะคะ ฟังดีๆนะคะคนเกิดวันอังคารนะคะในใบแรกนี่ค่ะแปลว่านะคะเป็นเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงนะคะ Wheel of Fortune หมายถึงคนรักของคุณจะเปลี่ยนไปนะคะภายในทิศทางไหนก็ตามนะคะซึ่งทำให้คุณเครียดนะคะวิตกกังวลไปอย่างสูงนะคะแต่สิ่งที่เขาเปลี่ยนไปไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเรื่องความรักนะคะเพราะว่าครอบครัวของคุณยังอยู่นะคะสามัคคีมั่นคงกันดีนะคะทั้งเรื่องโชคลาภก็จะมีเข้ามาด้วยนะคะโดดเด่นนะคะในเรื่องโชคลาภที่จะเข้ามาในครอบครัวด้วยนะคะซึ่งทำให้คนในครอบครัวนะไม่มีปัญหากันเลยนะคะมีแต่ว่าความคิดของคนเกิดวันอังคารเองนะคะที่กลัวไปก่อนนะคะที่เหตุจะเกิดนะคะเห็นว่าเขาเปลี่ยนแปลงไปก็นึกว่าเขาจะนอกใจนะคะซึ่งมันไม่มีอะไรนะคะอันนี้ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับคนที่คิดมากนะคะคนเกิดวันอังคารไม่ต้องคิดมากนะคะแฟนไม่มีกิ๊กแน่นอนนะคะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามนะคะสำนักอาจารย์โอ้พยากรณ์ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ